อย่างที่รู้นะครับว่าวันนี้เรามีทีมชาติไทยนะครับประเดิมเริ่มต้นในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้นะฮะโดยที่2นัดเนี่ยเราจะพบกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียการพรีวิวฝั่งของทีมชาติไทยเนี่ยเอาจริงๆว่าหลายๆที่รวมถึงในไลฟ์เราคงพูดไปเยอะแล้วนะครับตั้งแต่22รายชื่อนักเตะที่คาดการณ์หรือแม้กระทั่งนักเตะใหม่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะมีใครก็ตามแต่คลิปนี้จะให้ทุกคนดูฟีฟ่าเดย์สองนัดนี้แบบสนุกขึ้นครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จัก แข้งของเอสโตเนียแล้วก็จอเจียด้วยว่ามีใครที่น่าสนใจโค้ชและดีกรีของแต่ละทีมมีอะไรบ้างในตูสตอรี่คลิปนี้ครับใหม่เกรเน่กราโนลาบาเน็ตซีรีสเปลือยทุกวัตถุดิบอัลมอนด์เน่นๆโปรตีนเน้นๆ15บาทที่เซเว่นอีเลเว่นแน่นอนครับมาสองคู่แข่งช้างศึกกอ่อุ่นยุโรปกันหน่อยนะครับจอเจียเนี่ยไม่ได้มีแค่ควิชชาควาลัสเคเลียนะครับรวมถึง2โค้ช 2ทีมที่เราต้องเจอเก้าอี้ร้อนไม่แพ้กันครับถ้าไม่ชนะไทยก็มีปลิวเหมือนกันเริ่มต้นฝั่งของจอร์เจียกันก่อนนะครับอันดับที่79ของโลกครับส่งรายชื่อมา24คนตัวหลักๆนะครับก็มีตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะฮะก็มีตัวเก๋าวัย37ปีอย่างจอร์จี้ลอเลียครับอดีตมือหนึ่งทีมชาติจากทีมดินาโมทบิลิซีนะครับแล้วก็มีจอร์จี้มามาดัชวิลีนะครับนี่คือมือหนึ่งทีมชาติคนปัจจุบันปัจจุบันเล่นให้กับบาลนเลเซ กองหลังก็มีกัปตันทีมอย่างกูรัมคาเซียนะครับเซนเตอร์วัย36ปีเล่นทีมชาติมาร้อยกว่าน,นัดนะครับจากสโลวานบราติสลาวานะครับตามมาด้วยโซโลมอนควเรเลียนะครับผมเอาจริงๆว่าชื่อเนี่ยอ่านยากมากนะฮะเซนเตอร์ตัวหลักอีกหนึ่งคนจากอัลออ็กดูนะครับผมในลีกของซาอุแล้วก็ยังคงมีนักเตะที่เล่นในลีกดังๆนะครับอย่างชักตาโดเน็กซ์นะครับแล้วก็เล่นในลีกสเปนอย่างสเปเซีย กองกลางก็มีนะครับจากเลบันเต้อย่างจอกกี้โคโคราชวิลลี่ นะครับแล้วก็มีกองกลางจากวัดฟอร์ดอย่างกิโอกี้ช็อกเวตัสเซ่นะครับผมแล้วก็กองกลางจากบอกโดสด้วยนะครับซูริโก้ดาวิตัสวิลลี่นะครับผมโอ้โหชื่อไม่รู้ใครจะเวลาเรียกเนี่ยมันเรียกกันยังไงวะเนี่ยตัวรุกนะครับก็หูไล่เลียงกันมาเนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่รู้กันมีคริชาควาลัสเคเลียกว่าเราจะจําชื่อควิชาควาลัสเคเลียได้เนยก็ฤดูกาลกว่านะครับกว่าจะพูดกันได้ตัวรุกจากนาโปลีดีกรี แชมป์เซรียอิตาลีในซีซั่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีกองหน้าจากอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับอย่างจอร์จมิคาลตาเซ่นะครับโค้ชดีกว่าโค้ชของจอร์เจียชุดนี้นะครับวิลลี่ซายอลก็เป็นกุนซือรุ่นใหม่ชาวฝรั่งเศสนะครับวัย47ปีที่แฟนบอลยุค90 2000เนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักกันดีแหละเพราะว่าเคยเล่นแบ็กขวาให้กับไบยอนมิวนิกนะครับโมนาโกแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ นะครับโดยหลังจากแขวนสตาร์ตเองเนี่ยโค้ชวิลลี่เนี่ยนะครับก็เริ่มด้วยการเป็นประธานเทคนิคของฝรั่งเศสนะครับก่อนจะลงมาเป็นโค้ชทัตราไกยู21แล้วก็ออกไปหาประสบการณ์นะครับในการคุมทีมในฝรั่งเศสอย่างบอกโดสนะครับโดยเราเป็นผู้ช่วยที่บายเยนแล้วก็คุมทีมชาติจอร์เจียในปี2021ยาวมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติของการคุมจอร์เจียของโค้ชวิลลี่นะครับคุมไปทั้งหมดเนี่ย 27นัดนะครับมีค่าพอยต์ per match เนี่ยอยู่ที่1.48ครับถือว่าค่อนข้างน้อยสถิติ5นัดหลังสุดเนี่ยในยูโรรอบคัดเลือกนะครับผลงานเนี่ยย่ำแย่มากนะครับชนะไซปรัส2-1เสมอนอร์เวย์1-1แล้วหลังจากนั้นมาก็แพ้3เกมติดเลยนะครับเจอสกอตแลนด์อัดไป2 0โดนสเปนขลุงไปอีก7ลูกแล้วก็โดนนอร์เวย์ไปอีก2-1โดยโค้ชวิลลี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเจอไทยนะครับว่าอยากให้ลูกทีมเนี่ยมาสร้างความมั่นใจในเกม ก่อนจะไปเจอไซปลัสนะครับ ในอีก2วันหลังจากนั้นเดี๋ยวคง่ายๆแหะครับอยากจะถล่มเพื่อให้นักเตะมั่นใจแล้วก็เรียกศรัทธาแฟนบอลด้วยส่วนระบบหลักที่จอร์เจียเนี่ยในยุคข,ของโค้ชวิลลี่นะครับจะเป็นระบบ3-43โดยบางเกมก็ปรับมาเล่นระบบ4-231นะครับกับการเจอไทยที่อันดับโลกต่ากว่าเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเล่นในระบบหลัง4แบบ42 3สก็ดูท่าแล้วน่าจะมากดเราแน่ๆตัวอันตรายนอกจากควิชาควารัสเคลียนะครับก็อาจจะได้เห็นฟอร์มกันมามา,มากพอสมควรจ,จากการได้ดูนาโปลี อีก3คนที่แนวรับไทยต้องระวังเลยก็คือ เกียกี้ซักเวตัเซ่นะครับนี่คือเพย์เมเกอร์กึ่งปีของวัตฟอร์ดนะครับที่ปกติก็จะถูกจัดเป็นปีกซ้ายแล้วก็ในเกมแบบนี้ก็คาดว่าจะเล่นปีกในระบบ4-2-3-1แหละนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอมโบซ้ายขวากับควิชาพอสมควรคนต่อมาแน่นอนว่ากองหน้าวัย29ปีอย่างบูดูซิฟซิวา w เซ่นะครับผมเจ้าของส่วนสูง189เซนก็น่าจะเป็นของแสลงในเรื่องของส่วนสูงแหละที่แม้จะมี กองหน้าตัวสูงใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นสายปักหลักนะครับดูแล้วก็ค่อนข้างมีรูปแบบในการที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนทําชิ่งกันแล้วก็มีความเร็วด้วยอีกต่างหากนะฮะแล้วคนสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับนั่นคือกองหน้ากึ่งปีของอาแจกเชียงจอจมิคาลตาเซ่ที่ซีซั่นล่าสุดถึงแม้ว่าจะได้ลงเล่นกับทีมใหม่ไป3นัดแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยที่สกิล,ลเอาการตัวรอดเนี่ยดีมากถ้าไปดูในคลิปเนี่ยสกิล,ลการเลี้ยงการโยกการแตะหลบเรียกฟาวล์ก็มีให้ความรู้สึกเเหมืออนนทาาางง้ขซ ปีกชาวเบลเยียมของอดีต อย่างเชลซีนะครับที่เพิ่งประกาศรีทายไปต่อมาตัดสลับมาอีกนัดหนึ่งของทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติเอสโตเนียนะครับอันดับโลกอยู่ที่115ใกล้เคียงกับทีมชาติไทยเลยฟีฟ่าเดย์รอบนี้ก็ส่ง24คนครับแน่นอนว่านำทัพมาโดยพิ่เบิมอย่างเฮนรี่อานิเยนะครับอดีตก,กองหน้าเมืองทองในวัย32ปีปัจจุบันเนี่ยเขาย้ายไปอยู่กับทีมในหลีฮ่องกงอย่างลีมานะครับแล้วก็ทางด้านของคอนสแตนตินวาซิลเยฟนะครับนี่ก็เป็นกัปตันทีมที่โคตรเก๋าไม่เก๋ 39แล้วณนะตอนนี้ก็เล่นในลีกเอสโตเนียนะครับจากทีมฟลอร่าโดยค่าเฉลีย่ยนักเตะของเอสโตเนียชุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่27.25นะครับส่วนใหญ่นักเตะเนี่ยจะอยู่ในช่วงวัย2 6่สถึงสานักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองของเอสโตเนียในชุดนี้มีคาวยาขอบไฮนะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย21ปีก็สูงถึง193่เมซนจากอาร์เซนอลนะครับส่วนตัวอันตรายของชุดนี้เนี่ยจากไซติแล้วก็น่าจะมีแค่2 กองหน้าตัวเก๋อย่างอานิเยแล้วก็เซอร์เกเซนยอฟนะครับกองหน้าวัย34ปีที่เคยเล่นกับแบล็กพูลในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับกุนซือของฝั่งเอสโตเนียนะครับโทมัสฮาเบลีนะครับก็เป็นกุนซือชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับวัย49ปีอดีตนักเตะแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชของ2ทีมใหญ่ในสวิตอย่าง FC ฟซีบาเซอรแล้วก็ยังบอยโดยระบบหลักที่ใช้เนี่ยเป็นระบบ3-5-2นะครับซึ่งสถิติในการคุมเอสโตเนีย28นัดเนี่ยชนะ10นะฮะ เสมอ6แพ้12ยิง26จะเสียประตูถึง41ประตูแต้มต่อเกมก็อยู่ที่1.29ซึ่ง5นัดหลังสุดนะครับในยูโรรอบคัดเลือกเนี่ยเสมอ1แพ้4หาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับไล่ตั้งแต่แพ้เบลเยียมแพ้สวีเดน5ลูกโดนเบลเยียมรอบ2ออีก5ลูกเบดเสร็จ3นัดโดนไป13สถานการณ์นี่เรียกได้ว่าทำประตูไม่ได้ครับเกมนี้ถ้ายังไม่ชนะไทยเนี่ย เก้าอี้น่าจะต้องร้อนพอสมควรนะครับดูคู่แข่งไปแล้วเนี่ยคราวนี้มาดู11ตัวจริงของทัพช้างศึกกันอีกครั้งแล้วกันนะครับโดย11ตัวจริงที่จะดวลกับจอเจียเนี่ยเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นหน้าใหม่นะครับเกมแรกเนี่ย ก็ต้องมาเจออันดับโลกที่เหนือว่าเราแล้วก็แข็งว่าเรามากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจอเจียอยู่อันดับที่79ของโลกค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับนอกจากทีมที่เราเคยเจอมาในช่วงก่อนหน้านี้เชืตัวจริงคาดว่าจะมาในระบบหลัง3มนะครับเน้นเกมรับเลย3-43รสามูกสาประตูน่าจะเป็นกำพลปฐมอคกุลเซนเตอร์เอเลสดอลละนะครับยืนตัวกลางเพื่อจัดการลูกการกาดโดยมีจักรพันธ์ไพรชูวันที่ถนัดในระบบหลัง3ในช่วงหลังกับบีจีปทุมแล้วก็กัปตันทีมอย่างกฤษฎากร ก็น่าจะคอยขนาบข้างบิวอัพเกมไปนะครับฝั่งวิงแบ็กขวาทริสตองโดกับวิงแบ็กซ้ายฉัดมงคลเรืองธนโรธคู่กลางก็น่าจะเป็นทางด้านของวิเทศป้อมพันแล้วก็พิธิวัตสุกจิตธรรมกุลนะครับซึ่ง้ามาโนอยากได้ความเข้าใจกันเพราะว่ามีเวลาซ้อมน้อยก็อาจจะสลับมาใช้คู่กับพิชาอุทาก็ได้ส่วน3ตัวรุกแน่นอนครับปีกซ้ายบดินผาลาแน่แน ปีกขวาชาณารงค์พรมสีแก้วแล้วก็กองหน้าตัวเป้าน่าจะเป็นทางด้านของธีรศักดิ์เผยพี่ไมายแต่ก็ยังมีโอกาสที่เด็กระเบิดกองหน้าจากชลบุรีอย่างยศกรบุรพานะครับก็อาจจะได้เดบิวต์ในเกมแรกเหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่ทั้งธีรศักดิ์แล้วก็ยศกรเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงในไทยลีกแบบ เต็90ม90านาทีมาในตลอดซีซั่นนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยลูกบ้าลูกไถของยชกรก็จะเหมาะกับเกมเผาเครื่องแนวรับจอเจียในครึ่งแรกแล้วก็ค่อยส่งทีรศักิ์มาเป็นทีเด็ดในความเร็วครึ่งหลังเหมือนกันคาดการผลเนี่ยผมว่าถ้ามองถึงชัยชนะเนี่ยผมว่าจะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะจอเจียากครับเกมนี้มองถึงประสบการณ์แล้วก็มองถึงการให้เด็กๆน้องๆหลายๆคนได้เก็บประสบการณ์แล้วก็เสริมกระดูกกันไปผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของจอเจที่สามารถ เก็บชัยชนะไปได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเองก็ต้องเรียนรู้เยอะเหมือนกันจากเกมนี้โดยเฉพาะผู้ที่วางแผนในการส่งทีมชุดนี้ไปนั่นแหละครับเอาเป็นว่าฝากให้แฟนบอลชาวไทยไม่ต้องไปกดดันนักเตะมากครับให้กำลังใจเรียนรู้แล้วก็เปิดโลกฟุตบอลให้กว้างขึ้นในการที่ทีมชาติไทยได้ลุยุโรปแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ครับคุณคิดว่าเกมนี้จะจบเท่าไหร่เลื่อนมาคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับ